ตัวที่ได้บัฟมาก็คือมีลูปูแวนอาดูอินฮาร่าคิวกอดคิกซี่ไวโอเลตแล้วก็เฟนิกเป็นตัวที่ไม่ใช่อยู่ในเมตาหมดเลยเขาเหมือนพยายามจะทำให้ซีซั่นใหม่เนี่ยมีตัวที่แบบหายไปเนี่ยกลับมาเขาก็เลยพยายามบัฟมันขึ้นมาส่วนตัวที่เนิร์ฟก็ตามนี้เลย10ตัวปรับบาลานซ์อีก2ตัวก็คือตูเลนกับลิกเตอร์เดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปว่าต้นเดือนเมษาดิไม่ใช่มีใช่ต้องพูดมีนาต้นเดือนเมษานะครับต้นเดือนเมษาเอาขอโทษไอ้นี่เขาเป็นไหนปิดแบตปิดสวิตช์มันหน่อยตัวแรกที่เราจะพูดถึงเลยก็คือตูเลนนะครับตูเลนเนี่ยสกินเท่หวะเออหล่อจังวะปรับสกินใหม่เข้ามาสกินใหม่สกินใหม่มาเตือนมาเตือนมาเตือนเขาเปลี่ยนทำไมมันเรียนสายพาสซีฟนะครับจากดาเมจ320คูณกับ 52% AP บวกคูณกับบวก40สอนเลเวลลดต้นเกมลดต้นเกมแล้วก็เพิ่มเรโชมาก็เป็นแรงเลทเกมแรงเลทเกมจำได้หรอเดี๋ยวนี้เอาสกินนักเรียนมาไปเรียนหนังสือไก่นี่นะไวโอไวโอสกินนักเรียนเมื่อวานรีวิวไปแล้วก็ไปดูกันได้ครับใน YouTube แล้วยังเล่นได้อยู่ไหมคะตัวเล่นเก่งเล่นเก่งแต่ว่าเนื้อต้นเกมบัฟเลทเกมมันเลยปรับบาลานซ์ไงตัวนี้ไม่ได้เนื้อไม่ได้บัฟแต่ตัวนี้ไม่ปรับปรับบาลานซ์ให้มันโอเคเพราะต้นเกมมันแรงไปส่วนใหญ่อะตัวเลนอะเขาจะเลือกในแข่งอะเขาจะเลือกกันเฟส2แล้วก็การแบนพิกในเฟส2ตัวเลนอะจะนิยมโดนแบนบ่อยมันเป็นตัวต้นเกมที่เก่งระดับหนึ่งเฟส2นะครับตัวเลนอ่ะตัวต่อไปจินน่าปรับพาสซีฟมาเหมือนกันการโจมตีจากพาสซีฟไม่สามารถติดคริติคอลได้แล้วอันนี้คือโดนเนิร์ฟจินน่าใส่ลูนคีนะครับสีแดงนะใส่ลูนคี16มาเมื่อก่อนมันคีทีครับ3,200เมื่อก่อนคีแรงมาก3,200เทียบกันหน่อยอะจริง3,200จริง3,200เฮ้อโอ้โหแรงตีมันขึ้นแบบว่าขึ้นอยู่งั้นถ้ามันคี2ดอกติดก็โอ้เอโดนเนิร์ฟโดนเนิร์ฟนะจินน่าแต่ก็ไม่ค่อยได้เห็นอยู่แล้วนะในแข่งที่ผ่านมาก็ใครที่เล่นแรงอะเล่นแรงอาจจะเจอบ่อยตัวนี้เอามาเลยเก่งคิกซี่ค่ะความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มมา10เพิ่ม10ไอ้เหี้ยเอาไปเก็บไปไม่ต้องบอกหรอกว่ามันบัฟอ่ะเพิ่มทำไมนี่มันเขียนว่าบัฟมันเขียนว่าบัฟก็บัฟจริงๆแหละแต่บัฟนิดนึงมันมีผลอยู่ไอ้10ไม่10อ่ะเพราะพวกตัวอื่นก็10แต่ไม่แน่แพทหน้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็มาจะมาก็ได้มาอีกนิดนึงทีละนิดเพราะว่ามูฟเมนต์สปีดมันก็เกี่ยวไงตัวต่อไปเซฟิล่านะครับสกิล1เนิร์ฟสกิล1เนิร์ฟสกิล1สกิล2ด้วยสกิล2ด้วยใช่เหรอมึงก็มั่วเจไอ้เจไม่รู้อ่ะดูผิดเพราะว่ามันเป็น2บรรทัดเจมันสกิล1หมดเลยธรรมดาไงเนิร์ฟอันที่2เนิร์ฟสกิล1เนิร์ฟสกิล1ลงเยอะมั้ยเจเยอะโอ้โหหน้าเปิดนี่เยอะนะไม่เยอะเดโช10แล้วยังสามารถ150หรือ145แล้วยังเป็นตัวโกงอยู่มั้ยเก่งยังเก่งอยู่ยังมีการแบนอยู่ในการแข่งขันก็100จากทำได้40ก็เป็นเหลือ35ลดมา5ดาเมจยังโกงอยู่ดีปรับแค่สกิล1สักนึงนึงตัวต่อไปดาร์ซี่นะครับที่แพทล่าสุดมันโกงมากๆแต่ว่าอันนี้เหมือนจะโดนเนิร์ฟลงไปเขาเรียกว่าก็อตเทียก็อตเทียตอนนี้โดนลดลงมาแล้วอ่ะเป็นพาสซีฟฟื้นฟูเกตพลังงานจากการโจมตีจาก6เหลือ5แล้วก็สกิล1ดาเมจนะครับเพิ่มขึ้นเพิ่มข้างหน้าเพิ่มดาเมจข้างหน้าแต่ว่าลดข้างหลังแล้วก็คูลดาวน์จาก8ถึง6วิเป็น9ถึง 6.5 วิก็คือเพิ่มคูลดาวน์ขึ้นมาตอนนี้ไม่โกงมากแล้วปกติทีนิ้วเลทเกมทีนึง80เปอร์เหลือ50อันนี้ลดไปอาจจะเหลือประมาณ60เปอร์แต่ชิจิ้มเลข2ครั้งตายอยู่ดีแต่มันฟาร์มยากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนสกิล2ด้วยฟาร์มช้าสกิล2ก็ลดดาเมจ
แรกแล้วก็ไปเพิ่มข้างหลังอะไรมีโมบังมีโมบังเห็นอยู่185ใครที่อยากเข้าไปดูรูปทีหลังก็อยู่มุมขวาบนนะครับ January EX เข้าไปดูได้นะขอบคุณรูปด้วยนะครับขออนุญาตแล้วเรียบร้อยอ่ะตัวต่อไปยอนนะครับยอนปรับทุกซีซั่นนี้นะปรับสกิลสามมาสกิลอัลติเมทนั่นเองคูลดาวน์จาก18ถึง12วิเพิ่มเป็น20ถึง14วิยอนโดนเนิร์ฟยอนโดนเนิร์ฟสกินสวยไงแล้วก็สกิลอัลติเมทเนี่ยใช้มานาเพิ่มขึ้นด้วยจากที่เลเวลแรกเป็น100แล้วเพิ่มเป็น120ทุกเลเวลโดนเนิร์ฟเพราะว่าจริงๆอันเนี้ยมันชอบยิงเล่นกันมันก็เลยเนิร์ฟให้มันยิงนานๆทีล็อกแมปนี่จริงๆเฮ้ยเนี่ยมันยิงทุกคูลดาวน์เนี่ยไม่รู้มันเป็นเฮียกูก็เป็นอยู่เฉยไม่ได้อัตติมาปุ๊บต้องยิงใช้ไปก่อนแล้วหยุดหยุดหน่อยล็อกแมปเนี่ยครับนี่คือเหตุผลจริงๆนะไปแล้วยอนนี่ยังสามารถไปเล่นได้อยู่ไหมเหมือนเดิมคือเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนเยอะเออล็อกหูล็อกตาน้อยลงเฉยตัวต่อไปไวโอเลตนะครับอันนี้สำคัญเพราะว่าไวโอเลตเวลากิ้งอ่ะมันวิ่งเร็วอยู่แล้วได้บวกมาอีก10มันก็วิ่งไวขึ้นวิ่งไวขึ้นความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มมา10นะครับเหมือนคิกซี่เมื่อกี้แต่ว่าอันนี้เหมือนจะมีผลกับการเล่นมากกว่าคิกซี่เพราะว่ามันเดินเร็วขึ้นจะมีมาเล่นในแข่งไหมไวโอเลตมีอันนี้บาทอันนี้บาทขอยาอย่างนี้แผ่นหน้าจะมีแผ่นหน้าจะมีก็เราติดตามกันนะครับอ่ะเฟนนิกต่อไปเฟนนิกความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มอันนี้มีผลเท่าไวโอเลตไหมเพิ่มมา10ไม่มีแต่ก็นั่นแหละถือว่าบัฟกำบัฟเพิ่มความเร็วขึ้นที่มา10นะต่อไปแหวนวองไฮนะคะพาสซีฟอธิบายดิงงก็คืออธิบายคำพูดที่ก็คือเรโช AD มันเพิ่มขึ้นมันแรงขึ้นอ่ะโปรตีนแหวนจะทำความเสียหายเป็นเวกกับเตียมดาแต่ตอนเนี้ยไอ้จะมีกายภาพคราวนี้จะบวก AD เข้าไปด้วยบวก AD AP AP เท่าเดิมอ๋อแต่บวก AD เข้าไปคือสกิลหนึ่งและไอ้พาสซีฟแรงขึ้นพาสซีฟแรงขึ้นทั้งสีแดงสีฟ้าสีเหลืองเลยถือว่าบัฟหลังจากที่เอามาสู้กับพวกแครี่ปีศาจแครี่ปีศาจแต่ตอนนี้มีอยู่ตัว 2-3 ตัวมีอยู่3ตัวก็คือเทลก็จะได้เห็นกันมากขึ้นในแข่งใช่ไหมแวนไฮเตใช่ใช่จะได้เห็นกันมากขึ้นเดี๋ยวก็รอดูแข่งไอ้นี่นี่ใช้แพทใหม่หรือยังนะหรือยังรอบชิงหรือยังนะหรือยังนะนั่นน่ะสิน่าจะแพทใหม่แล้วนะรอบชิงเอาเหรอเอ้าใครจะรู้ไม่รู้บอกไม่ให้รู้หรอต่อไปนะครับเอลสุจากที่มันยิงหัวแตกกันมานี่ก็โดนเนิร์ฟลงมาแล้วนะครับสำหรับสกิล2กับสกิล3จาก 3,000 ก็เหลือ 2,800 แรงไหมแรงอยู่ไหมยังเล่นได้อยู่ไหมแรงอยู่อาจจะไม่ใช่แบบครึ่งหลอดตายอ่ะอาจจะแบบเจ็บโอ้ยงี้ต้องสายกูอันติอันติก็ลดสโลว์ด้วยหนักอยู่ 20% วิ่งเร็วก็ลดเหลือ 10% ลดลงไป 10% คูลดาวน์ก็เพิ่มขึ้นคูลดาวน์เพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าเลยอ่ะถือว่าเนิร์ฟแต่ก็ยังอาจจะเห็นอยู่ใช่ไหมในแข่งเห็นอยู่เพราะว่าเป็นตัวที่ตีธรรมดาแรงที่สุดในเกมแต่ตีช้าแต่ตีแรงป้อมเวฟเดียวแตกยิง3นัดเท่ากับซูม2นัดเป็นสายลูกซองอ่ะยิง2นัดเท่ากับซูม1นัดไม่ใช่สายซูมแล้วครับสายยิงนัดครึ่งอ่ะตัวต่อไปคิวก่อนตัวที่หายไปเลยในแพทในการแข่งขันอย่างนี้เลยพี่ก็พังงาสิครับตัวนี้จะกลับมาหรือเปล่าเพราะว่ามันโดนบัฟขึ้นมาก็คือพาสซีฟโบนัสความเร็วโจมตีเพิ่มจาก 6-10% เป็น 8-14% ยังไงตอนนี้ก็กลับมาเยอะมากมันตีไวมากมันสปิดมันจะมีเกี่ยวเนื่องกับไอเทมอีกชิ้นนึงด้วยไอเทมที่จะเข้ามาใหม่แล้วก็ต้องมันบวกเยอะนะบวกมา 4% ตีได้5ครั้งบวกมา 20%นี่หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบสกิล2ด้วยคูลดาวน์ลดลงโอเมนเหรอเลเวลหลังเลยกูกลับมาแล้วเพราะตอนนี้โอเมนอ่ะเป็นตัวสปิดที่เก่งที่สุดหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบมิกต้องกลับมาหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบอันนี้อาจจะเห็นในการแข่งขันไม่มีคนเบรกด้วยคนว่ะตัวต่อไปหวานเจี๊ยบโอ้หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยตัวต่อไปลูปูหวานเจี๊ยบไซเลนไม่มีคนอ่านแล้วหวานเจี๊ยบมึงเดียวแล้วแค่ติดหูหวานเจี๊ยบสกิล1นะครับสกิล2ครั้งสกิล2ครั้งแรกของท่าทางเร็วขึ้นเร็วขึ้นฮึดฮัดตอนแรกเป็นฮึดฮัดโชไม่เป็นแล้วก็เปลี่ยนเป็นฮึดฮัดโชไวไวฮึดโชไวไวตอนแรกฮึดฮัดโชผู้ช้าไม่อยากมีคนอยากเล่นพอบัฟฮัดโชเล่นก็ได้วะเล่นซะหน่อยและอันติมันเนี่ยโกงอันติมันดีเหมือนต้นไม้เลย
เมื่อเปิดสกิลจะหลุดจากสโลว์ทันทีและฟื้นฟู 10% HP ที่เสียไปกดปุ๊บได้เลือดเลยใช่สมมติเราเสีย HP ไป 1,000 นึงก็กดปุ๊บก็ฟื้นมา100นึงเลยถ้ามีเลือดหมื่นไม่ต้องตีไงเอาไหมล่ะมันบวกกับ cancel animation ด้วยเวลากดอ่ะกดแล้วก็ตีแล้วก็สกิลอ่ะมันจะเด้งมาเยอะอันติก็เอาไว้หนีได้ด้วยแผ่นนี้เขาเรียกว่าแผ่นบัฟลิมิตมีบัฟเชอรี่ด้วยนะเฮ้ยเชอรี่ต้นเกมอ่ะคือดักโชว์นะตัวตรงนี้ก็อาจจะเห็นมากขึ้นในแข่งนะครับแข่งแผ่นใหม่ไหมเฮ้ยทันนะตัวต่อไปต้องถามลิมิกเลยครับฟอร์เรนติโนไม่มีอะไรเลยม่วงเก่งเหมือนเดิมเปอร์เซ็นต์เดียวโดนเนิร์ฟลงไปเนิร์ฟอะไรไปเนี่ยความเสียหายจริง 1% จาก 4 เหลือ 3 1% สกิล 2ฟอร์เรนติโนเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดครับเดิมเป็น 4% ของ HP สูงสุดของสัตว์โตเก่งเหมือนเดิมเหลือ 3% ก็เก่งอยู่ดีแต่ไม่มีผลเลยอ่อนลงนิดนึงไหมไม่เลยก็ยังเป็นถามจริงมึงจะดิ้นกับวังวนดอกไม้ที่มีมันยังไงวังวนดอกไม้ก็ใครที่อยากเห็นฟอร์เรนโดนเนิร์ฟก็โดนนิดเดียวนะครับเสียใจด้วยแต่ก็ยังก็อยู่ไม่ได้เหมือนเดิมคนที่ได้เซคันด์พิกก็ยังต้องแบนอยู่ใช่ไหมฟอร์เรนติโนเนี่ยแต่แบนแหละแบนไม่น่าปล่อยขนาดไม่เกี่ยวแบนนะแบนยังต้องแบนอยู่นะเคยเล่นทาร่าตบฟอร์เรนมาแล้วเอาลองไหมตัวต่อไปนะครับลิกเตอร์นี่สกิลพาสซีฟสกิลพื้นที่แม่น้ำกว้างขึ้น 20% อันนี้เขาเรียกว่าปรับบาลานซ์ใช่บาลานซ์จะไม่เกี่ยวไม่เนิร์ฟตอนแรกผิดมั้งบาลานซ์เกี่ยวบาลานซ์บาลานซ์สองตัวมีตูเลนกับลิกเตอร์ดูผิดเกมเขาไปแกไปดูแล้วก็สกิลหนึ่งพุ่งไม้นะครับระยะการชนลดลงดาเมจพุ่ง50ถึง150คูณกับ50 AD งานเฉยไปตันก็คือลดข้างหน้าลดข้างหลังลดหมดเลยลดหญ้าไม่ใช่หรอลดพุ่มไม้ลดหญ้าบัฟดินบัฟน้ำอันนี้มันไม่ได้บอกใช่ไหมว่าอยู่ในน้ำจะวิ่งเร็วขึ้นใช่ไม่ได้บอกก็คือที่เจรู้มาก็คือมันจะอยู่ในน้ำแบบวิ่งเร็วขึ้นจาก15เป็น20สกิลพื้นที่แม่น้ำกว้างขึ้นไอ้นี่มันเขียนผิดอ๋อคือวิ่งเร็วขึ้นมูฟเมนต์มันอะในน้ำแล้วก็พื้นดินจะเป็นบัฟสกิล2ระยะสตันเพิ่ม 0.25 วิแล้วก็ดาเมจเพิ่มคือถ้าอยู่ในพุ่มไม้อ่ะก็คือดาเมจลดลงและใกล้ด้วยก็มองว่าเนิร์ฟแต่เติมไฟไวเล่นกับเพื่อนเก่งขึ้นปรับบาลานซ์นั่นเองเล่นกับเพื่อนเก่งขึ้นแต่เล่นคนเดียวอ่อนลงนิยมให้ลิกเตอร์ใช้ย่าน้อยลงครับเพราะว่าสมองฝ่อไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยผลอะไรเลยกลายเป็นลิกเตอร์ลมเต็มตัวป่ะมีคนถามไม่ลมเพราะว่าเชอบลิกเตอร์ลมลิกเตอร์ลมมันโกงไงมันปั๊มแครี่ง่ายปั๊มมึงง่ายปั๊มมึงก็ง่ายเข้าเกมเลยดีกว่าง่ายแล้วแผลต่อไปเวเลสนะครับโอ้โหตัวเลนข้างนี่ปรับเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี้เหมือนโดนเนิร์ฟเวเลสโดนเนิร์ฟดาเมจแต่เหมือนบัฟให้อึดขึ้นก็บัฟดูดเลือดมา 15% ดูดเลือดแรงขึ้นใช่ดูดเลือดสูงสุดเป็น 150% ก็สรุปก็คือตัวนี้มันเหมือนอารมณ์เนิร์ฟดาเมจแต่อึดยืนนานขึ้นเพราะมันจะเนิร์ฟพยานแพสซีฟของอันติเลยที่ตอนเราใช้ปึ้งเราจะได้ดาเมจมาจากมันได้ดาเมจ300อะไรเงี้ยเหลืออยู่220แล้วก็ทูดาเมจจาก18เปอร์เหลือ20เปอร์เห็นไหมของเปอร์เซ็นต์เลือดนะเปอร์เซ็นต์เลือดตัวเองเล่นได้นะมันยังเห็นอยู่ไหมน่าจะ51ได้แล้วเวเลสตอนเนี้ยมันไม่ออกของดาเมจเลยมันออกของแท้งล้วนเลยแล้วไอติทีเดียวอ่ะ 4,000 ก็มี 3,000 กว่า 4,000 กว่าก็เหลืออยู่238เออให้มันลดหน่อยอาจจะออกของดาเมจมาชิ้นนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันอึดขึ้นนะเออขึ้นก็ยืนได้นานขึ้นเก่งไอ้สัตว์ตัวเนี้ยตัวนี้โกงตัวโกงแห่งยุคเก่งอยากให้มองว่าเก่งเพราะว่าดูดเลือดขั้นสูงสุดจาก120เปอร์เป็น150เปอร์ดูดทีก็ปกติมี 2-3,000 อันนี้ก็น้ำมืดกันเลยทีเดียวอ่ะเคยเด้งสูงสุด 3,000 อันนี้กันสิ 3,500 การกระตายขึ้นมาโอ้โห 3,500 ก็โอ้โหได้อีกหลายคอมโบตัวนี้ก็ยังอยู่ในการแข่งขันอยู่ต่อไปอะดูอินตัวนี้มาแรงเลยไอ้เกมพูดเลยตัวนี้อะดูอินป่าโอ้ยอินตาสะเทือนวงการอ่ะแรงขึ้นมา150 2ที300เราจะเห็นมันมากขึ้นไหมใครที่ชอบใช้ก็มีผลดีนะแรงขึ้น2สกิลก็แรงมา300 300 2ครั้งนะครับจริงๆอาร์ดูอินมันกดเลนดีนะแต่มันตัวที่ยุคสมัยนี้อาร์ดูอินมันสู้ไม่ได้หรอกเก่งเกินไปไม่น่ามาแต่ซัพพอร์ตน่ามาอยู่ก็รอดูต่อไปว่าเขาจะมาแข่งกันไหม
ตัวต่อไปทาร่าโอ้ตัวนี้พี่เชมาว่ะกลับมางงไอเชต้องอธิบายเลยคนดูงงชัวเดี๋ยว 6% เดี๋ยว 9% ลดหรือเพิ่มอธิบายขอละเอียดละเอียดเข้าใจเข้าใจอันเก่าก็คือมันใช้สกิลเราลดเลือดเท่าไหร่วะ10เปอร์10เปอร์และได้6เปอร์คือ10เปอร์ได้6เปอร์หลังจาก3วิอันเนี้ย10เปอร์แล้วได้9เปอร์เท่ากับเสียเปอร์เซ็นต์เดียวไปอย่าใช้ซ้อนกันนะไม่แต่มันโหดมากเพราะว่าดาเมจแพสซีฟของทาร่าคือยิงเลือดน้อยยิงเลือดน้อยยิงตีแรงอันนี้แหละมือเอ้ยแต่ของเก่าอ่ะเลือดน้อยยิงตีแรงไม่ใช่นะเลือดจะหมดเอายิงสกิลเหมือนฆ่าตัวเองไอ้เหี้ยเออใช้2สกิลลดไป20เปอร์มันก็อยู่ที่การเลี้ยงอ่ะจะมองว่ามันอันนี้เลี้ยงดีขึ้นมันดีขึ้นแล้วก็ทาโร่อ่ะเมื่อก่อนทาร่าสกิล1อ่ะบวกฟอสเคปมันจะเหมือนโดนสตันคือ 60% แล้วโดนฟอสเคปบักเดินไม่ออกใช่อันนี้คือปรับมาเป็นรุ่นแรกอะรุ่นแรก60เปอร์รุ่นเกหนาขึ้นแต่มันก็บัฟอันนี้คู่แข่งมันมาคือคิวกอดบัฟคู่แข่งมาถ้ามาพร้อมกันก็คือมาสู้กันเหมือนเดิมถ้ามึงมากูก็มามันจะมีเมตาที่ทาร่าสู้กับคิวกอดทั้งวันบนเลยล่าไล่เงินบนแพทใหม่นี่จะได้เห็นเชกับมาหยิบทาร่าไหมไม่ได้เห็นเพราะเชเล่นแครี่เชจริงๆหน้าแม่งทาร่าไม่ได้หรอกทาร่าไม่มาหรอกยุคนี้ไม่ไหวมาไม่ไหวแต่เชร้องเล่นแล้วเป็นไงก็ตกหมดนะครับโอ้ยความมั่นนี้คือสามารถสู้เทลได้สบายโดนเทลยิงออกตัดเลือดคือจบยุคนี้ต้องการสตันนะต่อไปนี่คิวเลนเนิร์ฟสักทีเถอะคิวเลนพี่เจมเล่นคิวเลนไหมครับไหนให้ป่าอธิบายเจมไหนไหนเราขอดูคิวเลนหน่อยครับดาเมจโอ้โหดาเมจลดลงใช่ใหญ่โดนเนิร์ฟโดนเนิร์ฟนิดนึง10เปอร์10เปอร์กับข้างหน้าอีกใช่ข้างหน้านิดเดียว15แล้วก็ข้างหลังเป็น10เปอร์นะมีผลไหมมีผลกับดาเมจถามว่ามีผลไหมก็ฟัน 1,000 หรือยังเล่นได้อยู่ 1,000 เหลือ900มันก็ยังโกงอะนะเพราะมันฟัน2ทีแครี่ตายเหมือนเดิมยังตัวล้วงได้ง่ายเหมือนเดิมพุ่งใส่ 3,000 เอ๊ะลดไป300เหลือ 2,700 ตายมั้ยแครี่แต่มันก็จะมีผลที่แบบว่ามันจะมีช่วงที่แบบคิวเลนคอมโบแล้วเลือดนิดนึงขาดนิดนึงแล้วก็อีกนิดนึงตายเป็นตัวเก่งมันก็เนิร์ฟมาให้มีตัวที่มีเลือดนิดนึงอาจจะมีโอกาสรอดได้มากขึ้นนะครับสำหรับคิวเลนแต่ถ้ามันก็ล้วงแครี่ก็ชุดเดียวเหมือนเดิมมีค่าระดับก็ซับไงซับก็โอเคไปแต่ถ้ามันก็คือไหลยากขึ้นนะก็คือมันไหลยากขึ้นทำให้ตัวแบบโคตรโกงก็เป็นแค่โกงธรรมดาก็เป็นตัวธรรมดาเป็นเก่งตัวก็ยังเห็นในแข่งอยู่เหมือนเดิมยังเป็นตัวต้นๆท็อปเทียร์ของป่าเหมือนเดิมนะอ่ะตัวต่อไปนี่นาคอสเป็นไงครับรู้ไหมมันคืออะไรดาเมจคริติคอลจากสกิลนี้คูณ 2.4 เหลือแค่คูณ 2.0 ตัวนี้ต้องให้น้ำมุกเลยตัวถนัดครับใช่น้ำมุกฝากเลยเอาง่ายๆก็คือลดคีนะปกติมันจะคีแค่2เท่าแต่นาคอสมันโกงมันคี 2.4 มันก็เลยปรับให้เป็นตัวธรรมดาก็คือให้คี2เท่าแค่นั้นเองไม่เป็นไรสกิล2แล้วปาดอ่ะมันจะคีคี 2.4 หมายจริงมันโกงชาวบ้านอยู่ไงขี้แรงกว่าชาวบ้านก็เลยแบบเอ้ยมันโกงไปเอาเลยแค่2ให้มันแบบปกติเฉยๆให้เหมือนปกติมันเป็นอารมณ์อย่างนี้สกิล2สกิล2เบาลงแล้วก็ขี้แค่เป้าหมายหลักขี้แค่ตัวเดียวตัวที่ตีแต่เดิมเนี่ยถ้าสมมติยืนข้างหน้า3ตัวเนี่ยโดนขี้หมด3ตัวใช่แต่ครั้งเนี้ยมันปรับลดลงเหลือแค่ขี้ตัวเดียวตัวที่เราแอทแทคมันตัวที่โฟกัสก็คือสองตัวข้างจะไม่โดนดาเมจคีแล้วแต่ก่อนมันโอ้คีคือตายห่าหมดเลยถ้ายก 3,200 ถ้ายก3เมื่อไหร่คือหวานเจี๊ยบ 3,200 ทั้งกระบะเลยยืน3เป็นได้แค่ตัวแรกคือหวานเจี๊ยบได้อยู่เนิร์ฟโดนเนิร์ฟนะครับโดนเนิร์ฟเจ็บอยู่นะครับสำหรับที่คนที่เล่นนาคอสผิวๆนะแต่ว่าเจมโคบอกว่าไม่เป็นไรก็ยังเล่นได้อยู่สปีดวูด1-1อีกสปีดวูดสปีดวูด1-1 1-1เก่งตัวมันเร็วนะมันเลยสู้ยากตัวต่อไปตีมี่นะครับพาสซีฟโบนัสโก 25% เหลือ 20% น้อยลงแทบไม่มีผลแค่เลี้ยงแครี่เหมือนเดิมแล้วก็แก้ไขบั๊กของสกิล1ด้วยฮะสกิล1หรือบั๊กด้วยเหรอคือตดตดบั๊กอะไรก็ไม่รู้บั๊กอะไรอ่ะไม่รู้แต่แก้ให้มันดีขึ้นคือตีมี่อ่ะตอนเดี๋ยวเนี้ยตีมี่แล้วก็เขานิยมออกของซัพพอร์ตที่จะเป็นสีฟ้าที่ได้บวกเงินน่ะมันเยอะเกินคือใครมีตีมี่เงินการเงินของทีมจะฉีกมันก็เหมือนอันนี้ลดมา 5% ก็ลดมานิดนึงครับก็ดีให้เงินไม่ฉีกมากเกินไปนะโอเคไอ้ส่วนการแก้ไขบั๊กของสกิล1ก็คือการลดคูลดาวน์ของสกิล1นะครับไม่ได้มีผลอะไรมากแค่เปลี่ยนตัวเลขให้มันถูกต้องเฉยๆอ๋อแผนที่33รูปแบบใหม่อันนี้เอามาจากเว็บ ROV นะครับก็ที่เหมือนเขาสปอยมาว่าแบบแพทใหม่ที่เข้ามาเนี่ยจะมีแบบ33โหมดใหม่
ปรับแผนที่ใหม่อะไรอย่างนี้อันนี้คือ 3-3 นะจะสนุกขึ้นอันนี้สังหารฮีโร่สำเร็จจะฟื้นฟูเลือด 20% แล้วมานาน 15% เมื่อได้ค่าปุ๊บไม่ต้องกลับบ้านแล้วได้เงินได้รีเลือดคืนนะทำให้สร้างความได้เปรียบในโหมด 3-3 มากขึ้นแล้วก็บัฟไทยแลนด์แบบใหม่ขั้นที่1มันมีเป็นขั้นด้วยเหรอใช่มันมี3อันอ๋อต้องคือถ้าเก็บได้3ตัวคือชนะแล้วอันนี้ชนะดูดิบัฟอย่างโกงขั้นที่1เพิ่มความเร็วโจมตี 20% นี้แสดงว่าพวกตัวแครี่จะได้เปรียบถ้าสมมุติหยิบมาได้เปรียบหมดเลยตัวเวทได้เปรียบอะไรโจมตีไวมั้ยแค่ตีไวแต่ใช้สกิลไวใช่ใช้สกิลไวด้วยเหรอไม่แล้วไม่เกี่ยวตัวเวทมันก็ใช้สกิลดิมันไม่ได้ตีธรรมดาอ่ะต่อไปขั้นที่2เพิ่มพลังป้องกัน 15% อันนี้ดีกว่าตัวแทงขั้นที่3ก็เพิ่มพลังโจมตี 20% ดาเมจกูพลังโจมตีเวทด้วยหรือเปล่าพลังโจมตีเนี่ยในความคิดของมุกน่าจะรวมทั้ง2อันก็คือดาเมจกายภาพแล้วก็ดาเมจเวทด้วยไม่งั้นก็เป็นลูกเมน้อยดิไม่งั้นเวทเมจไม่สำคัญแล้วแม่งไม่รู้เกมเนี่ยเอามาทำไมทำไมบวกเวทน่าจะขั้นที่3ก็น่าจะบวกทั้งแครี่กับแทงสู้กันเหรอเกมนี้เวทเวทกูอยู่ไหนอันต่อไปก็ฐานก็ปรับด้วยเหมือนอันเดิมมันแบบอ่อนแอเกินไปอะไรอย่างงี้มันไม่สวยเมื่อเริ่มเกมในช่วงเวลา3นาทีในช่วงเวลา3นาที30วิก่อนที่เกาะจะถูกทำลายฮีโร่จะถูกชุบชีวิตทันทีอ๋อเหมือนแบบทำให้เรากันบ้านง่ายขึ้นแบบว่าเหมือนเกาะแตกปุ๊บถ้าเกาะกำลังจะแตกอ่ะคนที่ตายอยู่ก็เกิดเลยเกิดมากันบ้านก่อนใช่เหรอเออเนี่ยมันแย่แล้วก่อนที่เกาะจะถูกทำลายฮีโร่จะถูกชุบชีวิตทันทีก็คือใครที่ตายอยู่ระหว่างนั้นกำลังจะโดนเอ็นบ้านเกาะกำลังจะแตกปุ๊บเกิดขึ้นมาใหม่เลยนักสู้ดีกว่านักสู้นักสู้จบยากขึ้นแล้วก็ฐานจะรับดาเมจน้อยลงเมื่อเลือดฐานลดถึง 20% จะมีเกาะป้องกันขึ้นมาอ๋อพอลดเลือดลดเหลือ20ปุ๊บจะมีเกาะขึ้นมาแล้วก่อนที่เกาะจะแตกเนี่ยคนที่ตายอยู่ก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่โหยกันบ้านเดี๋ยวไปให้ดูล่ะแล้วก็ฐานจะรับดาเมจลดลง 70% ด้วย10วินาทีทำให้มันเหมือนยากขึ้นจบยากขึ้นอะไรอย่างงี้ส่วนป้อมนอก1นาทีแรกเนี่ยป้อมจะรับดาเมจน้อยลง 50% ก็คือเหมือนยื้อให้เกมนานขึ้นในช่วง1นาทีถึง3นาทีป้อมจะรับดาเมจลดลง 25% เนาะก็ค่อยๆลดลงมาเหมือนไม่ให้เกมมันจบไวขึ้นไม่งั้นมันเหมือนไม่ได้เล่นอะไรเลยไทยแลนด์ไม่เคยถึงตัวที่3เลยจบเกมแล้วอย่างเงี้ยเป็นไปแล้วอย่างเงี้ยต่อไปลูนฮิลอ๋ออันนี้มีฮิลแล้วมีฮิลให้ไม่ต้องเดินกลับบ้านเวลากลับบ้านของไอ้หมดเนี่ยโอ้โหแม่งเลือดช้าเคยโดนใครเป็นไหม2วันเนี่ยวนอยู่วนไปแล้วไม่โดนอะไรโดนตัดฮิลอันนี้ก็ใครโดนนิดหน่อยก็เก็บอันนี้แหละเป็นประทังชีวิตไปให้มีลูกเล่นมากขึ้นนะครับให้มันน่าเล่นเขาอาจจะทำให้คนเปลี่ยนจาก5-5มาเล่น3-3มากขึ้นแบบเกมมันสนุกขึ้นมีอะไรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีน่าเล่นมากขึ้นแต่มิกว่าน่าจะมาได้แป๊บเดียวแหละแล้วก็กลับมาเล่น5-5อ๋อแล้วก็ไม่นะอันนี้มันฮิวเป็นหมู่ด้วยเอาหมู่เหรอคือดีแล้วฮิวฮีโร่ฝั่งเดียวกันที่อยู่ในระยะ8เมตรหรือ800เซนติเมตรนั่นเองเออบางคนไม่รู้ว่า8เมตรเท่าไหร่ไง8เมตรก็คือ800เซนทะลุหน้าจอโทรศัพท์ออกไปเลยวัดไปไม้เมตร8อัน4เมตรเท่ากับ1หน้าจอมั้ง4เมตรใช่มั้ยถ้าจำไม่ผิดอ๋อก็ถือว่าไกลอยู่เหยียบคนนึงก็เรียกเพื่อนมารวมๆกันก่อนแล้วค่อยกดฮีลอันนี้แค่เฉพาะโหมด 3-3 นะทุกคนห้ามงงครับอ๋อแล้วก็มีตรงรองเท้าด้วยรองเท้ามันจะสุ่มระหว่างลูนวิ่งเร็วกับลูนฮีลอ๋อสลับไม่ได้เป็นวิ่งเร็วตลอดเวลาแล้วเป็นฮีลกับวิ่งเร็วสลับกันระยะเวลาการตายเกิดเร็วขึ้นนะครับจาก16วิเหลือ11วิในคือกะมาสู้กันอย่างเดียวอ่ะ 3-3 อ่ะกะมาวัดเลยอ่ะเอ้าสู้กันมาไปครึ่งชั่วโมงมันนัวตายปั๊บเกิดฐานจะแตกเกิดอีกโอ้โหแต่จริงๆแล้วอยากให้เขาปรับอันนี้ด้วยอยากให้แบบโหมด 3-3 สามารถมีผู้ชมได้เออใช่ๆๆใช่ใช่เราก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นการแข่งแบบ 3-3 เกิดขึ้นเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีโหมดผู้ชมนั่นเองใช่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 อ่ะอันนี้ยืมรูปมาจากเพจพี่หม่อมนะครับนายหม่อมเดี๋ยวเปิดชื่อให้ดู NYMHOM นะครับนายหม่อมไปกดไลค์เพจไว้กันได้นะอัปเดตพวกข่าว ROV อะไรแบบนี้ใครที่ดูไม่ทันอยากเข้าไปดูก็เข้าไปกดได้นะครับของนายหม่อมโอ้มังกรอันนี้ที่ปรับเป็น Dark Slayer เนี่ยเกิดไวขึ้นเดรกเก่งขึ้นโอ้เดรกเก่งขึ้นด้วยไอ้เดรก Dark Slayer เนี่ยเกิดตอนแรกจะเกิดตอน8นาทีแต่ว่าในแพทใหม่เนี่ยลดลงมาเกิดตอนนาทีที่7แล้วก็เมื่อตายแล้วตัวต่อไปรอเกิด5นาทีตอนแรก5นาทีเป็น3นาทีก็คือดักสเลเยอร์ตายไปปุ๊บ3นาทีมาอีกเลย10นาทีออก2ตัวคือมึงไฟท์กันโลกแตกอ่ะคือเหมือนแบบอาจจะเป็นแบบเอ้ยฝั่งนี้เพิ่งได้ดักไป
ีก3นาทีอีฝั่งนี้ได้แล้วอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบทำให้สูสีมากเด็กเก่งขึ้นอีกดาเมจแรงขึ้น 20% โอ้ยิงป้อมเลยเบิร์ดตุ้มตามก็คือจากแต่ก่อนที่สามารถแบบโซโล่ได้อะไรเดี๋ยวนี้อาจจะแบบไม่ไหวแล้วจะต้องแบบ2ตัวขึ้นไป3ตัวขึ้นไปอะไรเงี้ยเพื่อป้องกันการแบบว่าโซโล่ดาร์กอะไรอย่างงี้แอบเอาอะไรเงี้ยแล้วก็อบิสซอลดราก้อนทีมที่ไม่ใช่ไม่อันนี้มันเด็กคือตัวลูกน้องมันสเตเตอร์คือไอ้ลูกน้องมันอ๋อเด็กเก่งขึ้นใช่เก่งขึ้นป้อมแรงอ๋อเด็กคือมังกรที่บินใช่ใช่ใช่ลูกน้องนายน้อยนายน้อยนายน้อยอ่ะมันคือนายน้อยแล้วก็อบิสซอลดราก้อนทีมที่สังหารมังกรและอยู่บริเวณหลุมมังกรจะได้รับบัฟที่เมื่อสร้างความเสียหายใส่ฮีโร่ศัตรูเนี่ยจะทำความเสียหายเวทมนต์เพิ่มเติมเดิมไม่มีใช่ไหมไม่มีเดิมไม่มีบัฟใหม่เหมือนเลสเป็นบัฟใหม่ตีเหมือนติดเลสอ๋อคือแล้วมันมังกรตัวแรกเลยนะได้บัฟเลยนะครับใช่เหรอเออมังกรแรกก็ได้บัฟเลยเอาไว้พวกที่ไว้สำหรับกดเลนนะครับกดเลนได้ดีขึ้นใครโดนกดก็ซวยไปบัฟอันนี้จะอยู่1นาทีครึ่งนานโดนกดไปประมาณ2เวฟเหมือนได้เลสใช่2เวฟเหมือนมีเลสแล้วก็ปรับเงินที่ได้จากอิมพิซอลดราก้อนใหม่จาก80บวก 6.5% ทุกๆ30วิเป็น50บวก 5% ทุกๆ30วิจนกว่าจะถึงนาทีที่15ก็คือจนกว่าจะแปลงร่างนี่ตอนแรกมันจะไม่ได้แปลงร่าง10นาทีด้วยนะมันจะแปลงร่างตอน10นาทีตอนแรกแต่ว่าอันเนี้ยเปลี่ยนมาแล้วอีก15นาทีถึงจะแปลงร่างใช่ก็คือใช้บัฟเอเนี่ยไอ้เผาเนี่ยให้คุ้มอะไรให้คุ้มเพิ่มมาอีก5นาทีแล้วก็ร่างเอนเลดเมื่อตายรอเกิด5นาทีเป็น4นาทีนะครับลดลงมานาทีนึงเอนเลดคือไอ้เคดัสนั่นแหละดาร์คสเลเยอร์3นาทีอบิสซอลดราก้อน4นาทีกัน2บัฟไงกันเอา2บัฟแล้วก็บัฟที่ได้จากการสังหารเอนเลดคงอยู่ที่90วินาทีเปลี่ยนเป็น180วินาทีเหี้ย3นาทีมา2เท่านะบางทีเราเอาดาร์คหรือเอามังกรเนี่ยแล้วมันเกิดไฟกันเนี่ยแล้วมีคนตายมันก็ต้องรอไงพอรอแป๊บนึงอ่ะบัฟหมดแล้วยังไม่ได้จะขึ้นบ้านเลยเพิ่มให้เป็น3นาทีเลยเป็น2นาที3นาทีเหรอ3นาทีเพิ่มให้เป็น180วิตอนแรกเป็นนาทีครึ่งครับมันแป๊บเดียวเองคือมึงออกไปตาย3รอบอ่ะบัฟมังกรกูยังอยู่เลยยังวากไปเรื่อยๆเอาอบิสซอลเคิร์สออกด้วยโอ้โหแอบเป็นอบิสซอลเคิร์สก็คือดาเมจลด 50% พูดอะไร 50%ที่มันลดดาเมจที่ได้รับลง 50% ใช่ไหมใช่ตีดาร์คบอลตีไม่เข้าตีมังกรบอลเอาออกเอาออกไปแล้วเอาคือเอาเฮียที่ได้ก็เอามังกรต่อได้เลยคือมันจะเล่นกันยังไงวะต่อไปทาวเวอร์ในโหมด55แล้วนะอันนี้มาโหมด55แล้วนะไม่ใช่33ทำลายป้อมเนี่ยจะได้เงินน้อยลงจากเดิมที่ได้60 80 100เนี่ยลดลงมาเหลือ40 40แล้วก็80นิดเดียวได้นิดเดียวได้นิดเดียวอยู่แล้วคือปกติอ่ะได้นิดเดียวแต่ได้ทุกคนปะทุกคนได้ทุกคนตอนแข่งอ่ะเดี๋ยวเนี้ยป้อมอ่ะมันสำคัญกว่ามังกรเยอะเพราะว่าถ้าเราเสียป้อมสมมติเสียป้อมกลางไปเนี่ยเราจะเสียพื้นที่โอ้โหเยอะมากเลยก็คือเราจะโดนเขาโซนเข้ามาในบริเวณและอีกอย่างคือมันได้เลเวลเหมือนตีมังกรตัวนึงเลยบางคนปล่อยมังกรแล้วก็ไปเวทเลสเอามังกรเล็กแรกแล้วก็กักป้อมบนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะให้ความสำคัญกับมังกรมากขึ้นครับนักสู้มังกรอ่ะตอนนี้เป็นนักสู้มังกรแล้วก็ครีปนะคะครีปปรับการเดินไวของครีปความเร็วเคลื่อนที่ของครีปและเดรกด้วยรวมเดรกด้วยครีปรวมเดรกด้วยเพิ่มขึ้นหลัง6นาทีเปลี่ยนเป็นหลัง10นาทีความเร็วตรงก้าวยาวก้าวยาวอยู่ดีขาก็ยาวขึ้นมาก้าวยาวนะครับจากเดิมเพิ่มหลัง6นาทีนะอันใหม่เปลี่ยนเป็นหลัง10นาทีก็คือยืดเวลามากขึ้นเหมือนให้เกมมันยาวมากขึ้นอะไรอย่างงี้ HP ของครีปใหญ่ในอมิสซอลใหญ่ลดเลือด200ลดลงจาก 2,320 เหลือ 2,100 เลือดลดลงก็คืออึดน้อยลงแล้วก็เงินพื้นฐานที่ได้จากคลิปใหญ่ในบิซอลดากอนเลนลดลงจาก65หรือ52มีผลไหมมีผลกับเลนแครี่ไหมก็ทำให้แครี่เกิดช้าลงได้เงินน้อยลงไอตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่เลนในบิซอลดากอนอ่ะบางทีมันแพงเกินราคามาร้อยหกสิบร้อยแรกมันตัวร้อยเจ็ดสิบอะไรเงี้ยมันก็ลดลงเยอะนะแครี่เกิดไวเกินแต่ก่อนที่มีเทลฟีเวอร์อ่ะที่แบบจะแบนเทลกันอยู่แล้วไม่แบนแล้วฟอร์เรนมันเทลมันแบบรวยง่ายมากเกมนานขึ้นไฟบ่อยขึ้นใช่มันหน่อยนึงแต่ว่าเลยจะทำให้แบบเกมมันแบบไฟตลอดเพราะคองเกิดไวตายแล้วก็เกิดไวอีกทำให้แบบเราต้องห้ามเสียมังกรกับไอ้นี่เลยของก็น่ะเล่นกันเข้าไปไฟแม่งกันอยู่ในเลนอ่ะปรับแล้วก็ไปมังกรคลิปในเลนมังกรใหญ่จะมีถึงแค่เวฟที่10อยู่ช่วง5นาทีแรกของเกมเท่านั้นปกติมันมีตลอดหรอใช่ตลอดหลังๆตัว200หูมีแค่10เวฟก็เปลี่ยนขึ้นมาให้แค่10เวฟคือมีเวลาฟาร์มแค่10
10เวฟคือมีเวลาให้แค่10เวฟแล้วก็ต้องสู้กันแล้วมันอาจจะเปลี่ยนการเดินเกมไหมแบบว่าหลังครบ10เวฟแล้วเราสลับเลนแบบใช่ก็หลังจาก5นาทีแล้วก็สลับเลนเกมไม่ให้โฟกัสเลนเกมมันไม่ให้ไปโฟกัสเลนมังกรใหญ่ให้โฟกัสได้2เลนเราจะมีแบบว่าไปเล่นกับเลนดาร์คเลเยอร์มากขึ้นอะไรอย่างงี้แล้วก็เพิ่ม Fog of War Fog of War คือแมปมืดก็คือขอบเขตของการมองเห็นในแผนที่จะเห็นแค่ตัวเรากับเหมือนเรามีคนไปเปิดป่าก็จะเห็นแค่โซนนั้นใครที่เคยเล่นพวก Horn.a หรือว่า LOL อะไรอย่างเงี้ยมันจะมืดทั้งแมปมันจะเห็นแค่ฝั่งของตัวเองเห็นรอบแค่ตัวเพื่อนฝั่งทีมเราเหมือนเป็นวงกลมอ่ะแล้วเรายืนอยู่ในวงกลมเหมือนเราเป็นไฟฉายใช่เราเป็นไฟฉายที่เดินเอาหน้าถ่ายโอ้โหน่าสนุกละปกติมันมีอยู่แล้วนะครับแต่มันไม่ส่งผลเอฟเฟกต์ไงมันไม่ได้มีเงาขึ้นมาใช่เขาจะทำให้มีเงาขึ้นมาใช่ไหมมันจะทำให้เราระแวงขึ้นเพราะว่าแบบมันมืดอุ้ยน่ากลัวไปเห็นแล้วเหมือนเดินเข้าไปในห้องมืดอะไรเงี้ยนี่ทำให้มันสวยขึ้นแหละมันรวมถึงป้อมเราด้วยนะถ้าเขาเดินเข้ามาในระยะป้อมเราก็จะเห็นเหมือนกันใช่อันต่อไปไม่มีแล้วแต่ไอเทมอันนี้จะลดราคาเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนเอฟเฟกต์ด้วยมั้งราคาลดลงจาก760หรือ720นะครับแล้วเกาะก็ลดลงจาก180หรือ150แล้วก็เผาคลิปเบาลง50%ครึ่งนึงคือใครออกเกาะไฟเคลียร์คลิปง่ายมากส่วนใหญ่พวกตัวอะไรที่เขาจะออกเกาะไฟตัวถูกเวเลสโอเมนลูปูพวกไฟเตอร์อะไฟเตอร์นักสู้อะตัวมันออกเกาะไฟมันเคลียร์ง่ายมีผลอะไรไหมไอเทมเนี้ยมีเพราะว่ามันเอาดาเมจออกมันเอาดาเมจออกก็เคลียร์คลิปช้าลงเคลียร์คลิปช้าลงแล้วก็เอาดาเมจออกแต่ว่าก็ต้องออกอยู่ดีไหมแต่มันดึกขึ้นไงเหมือนมันเพิ่มเลือดใช่ไหมหลังเลยเพิ่มเลือด 1,000 แต่เอาเกาะออก130จาก330เหลือ200เพิ่มเกาะใช่เพิ่มเกาะ 1,000 แล้วเพิ่มรีเจนด้วยเพิ่มเลือด 1,000 รีเจนเลือด60ต่อ5วิทุก5วิเหมาะกับแทงค์มากใช่มันเป็นเหมือนในใส่เป็นของแทงค์แทนนะเป็นของแทงค์ไม่ได้เน้นดาเมจเท่าไหร่แล้วก็การเผามันอ่ะมันจะบวกความแรงจาก Max HP ก็คือยิ่งเลือดเยอะยิ่งเผาแรงเปลี่ยนของผสมด้วยเพิ่ม Max HP มากขึ้นเพิ่มรีเจนเลือดถอดพลังโจมตี80ออกโอเคแทงละแทงก็ยังต้องออกไฟเตอร์ยังต้องออกอยู่เหมาะเวเลชอบเวเลที่ยิ้มเวเลชอบต่อไปขวานไฟขวานไฟเปลี่ยนของผสมนะครับแล้วก็ได้เกราะเพิ่มจาก100เป็น300เพิ่มมา200แต่ถอดแล้วเลือดออกแต่ว่าเอาเลือดออกอันนี้ตัวไหนที่ออกพวกนี้ล็อกซี่สำหรับมิกนะล็อกซี่คือล็อกซี่มันเอาเลือดเปลี่ยนมาเป็นพลังเวทไม่เอาออกเลยงั้นล็อกซี่ก็ไม่ต้องออกอันนี้แล้วดิก็ยังต้องออกอยู่มันก็มีเก็บสแต็กเลือดนะแต่ก็ได้เกาะมา300ก็คุ้มนะเอาไว้สู้กับพวกลิกเตอร์เวเลสอะไรได้ดีก็ไปพึ่งเลือดจากไอเทมอื่นเอาใช่พึ่งเลือดจากไอเทมอื่นเกาะไฟก็น่าสนใจเลยตอนเนี้ยล็อกซี่อ่ะเออได้เลือดด้วยได้เลือดได้เผาโอ้โหคนละนาวเพลินต่อไปนะครับไอเทมมาดราคาเพิ่มขึ้นจาก 2,000 เป็น 2,080 เพิ่มมา80บาทแล้วก็เปลี่ยนของผสมได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นมา30จาก50เป็น80นะได้เกราะเพิ่มขึ้นจาก180เป็น225แต่ว่าเอากันเวทออกใช่เอากันเวทออกสู้ตัวกายภาพอ๋อไอ้หมัดเนี่ยเมื่อไอเทมแสดงผลตัวแดงเนี่ยเปลี่ยนจากได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น40เป็นดูเลือด20เฟอร์ฟอเรนติโนแคลรี่ดิโน่เหรอสำหรับแคลรี่คิวก่อนคิวก่อนนี่แทงยับเลยนะก็เวลาไอ้เลือดน้อยปุ๊บมันจะดูดเลือดเพิ่มขึ้นได้พลังโจมตีเป็น120ไอเทมนี้มีผลดีมากแต่ก่อนน่ะมันจะได้เกาะใช่ไหมแล้วมันจะมีต้านเวทล้อมแหลมเกาะล้อมแหลมคือไม่รู้ว่าจะมากันใครจะมาทำมันแบบว่าครึ่งครึ่งกลางกลางเนี่ยก็จะมาการตัวกายภาพอันนี้เอามาบู๊ดีมากเลยนะเนี่ยแล้วลดคู่ดาวของไอเทมนะจาก90เหลือ60วิ1นาทีกดได้ใหม่นาทีบวกไม่มีปัญหาเอามาบู๊ครับไอเทมนี้นักสู้ไอเทมของนักสู้นะใครที่แบบออกไหมก็ออกโอ้โหอยู่นะเดือดเลยหูออกเอาไม่ลงครับแล้วก็พวกนักสู้อ่ะโอเมนก็น่าสนใจนะโอเมนต้องไปลองออกดูหลังจากมันปักออกมาต้องลองนะนี่แต่คิวก่อนชัดสุดละคิวก่อนคิวก่อนถ้าออกอันนี้คือแบบก๊อดคิวก่อนพอเลนแล้วดิ้งบัฟความเร็วโจมตีมาด้วยซอยาแล้วเพิ่มดาเมจด้วยเพิ่มเกาะด้วยดูดเลือดเละต่อไปสเปียร์ออฟลองกินุสนะคะไม่มีอะไรเยอะค่ะ50บาทลดราคา50บาท50บาทของบัฟไอของซับของซับกดใช้ได้แม้ติดสตันปกติมันกดไม่ได้เหรอตอนโดนสตันใช่กดไม่ได้เลยหรือแล้วก็ผู้ถือไอเทมสามารถล้างสถานะให้ตัวเองได้แล้วไอเทมนี้มันไม่มีคนใช้เพราะว่ามันกากล้างตัวเองได้อันนี้มันคือไอเทมล้างบัฟล้างบัฟรอบๆนะครับแต่ไม่ได้ล้างตัวเองนะล้างเพื่อนๆแต่เวลาเราโดนสตันเนี่ยเรากะจังหวะล้างเพื่อนๆไม่ได้ไง
อันนี้มันก็ให้เรากัดจังหวะได้เหมือนอยากให้ใช้ไอเทมนี้มากขึ้นเอามาแก้เกมอะไรอย่างนี้มันเนิร์ฟไอ้นี่ด้วยอะไรว่าวิ่งเร็วกว่าเกาะมั้งถ้าจำไม่ผิดอ๋อสแตทพื้นฐานของไอเทมแม่อีก2อันอ่ะไอที่มันได้เกาะแล้วก็เปิดแบบวิ่งเร็วมันเนิร์ฟ2อันนั้นอ๋อโอเคเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกัน Soul Storm นะครับอันนี้คือไอเทมใช่อันนั้นแหละเกาะระยะเวลาการวิ่งเพิ่มความเร็วตอนกดใช้ลดลงจาก3วิเหลือ2วิก็เหนื่อยง่ายไงเหนื่อยวิ่ง2วิเหนื่อยแล้วพอแล้วเหนื่อยง่ายตัวไวก็ต้องเหนื่อยเนาะเออวิ่ง3วิมันเป็นไปไม่ได้ก็เหลือ2วิลดนิดเดียวครับไม่มีอะไรต่อไปแหวนความเร็วการเคลื่อนที่ตอนกดใช้ลดลงจาก50เหลือ 30% โอ้จากแต่ก่อนไอ้แหวนน่ะเวลาแบบเปิดไล่อ่ะแต่ก่อนค่ะเร็วโอ้ยวิ่งเร็วกันแบบอย่างเช่นตีนี่กดตดแล้วกดแหวนคือหนีไม่ได้เลยยังไงก็ต้องหน้าโดดเอาหน้ามาจูบแล้วได้โอ้โหวิ่งแบบหูไหม้วิ่งเข้ามาฟิกเกอร์ดึงบึบๆตายหมดอะไรอย่างงี้ก็แต่ส่วนใหญ่ที่เขานิยมออกตอนนี้ก็จะเป็นเพิ่มเงินนะครับเพิ่มเงินเพราะว่าเพิ่มเงินมันบวกดาเมจ 5% แล้วก็บล็อกอีก 10% โกงไอ้พวกนี้แทบจะไม่ได้ใช้แล้วอาจจะเห็นล้างบัฟนะครับอาจจะเห็นนะต้องรอคนเก่งๆมาใช้แต่ไอ้สองนั้นไม่เอาละวิ่งเร็วกว่าเกาะไม่เอาละมันเนิร์ฟเยอะเกินไปเนิร์ฟเยอะนะอันนี้ก็เรียกว่าหน้าเนิร์ฟเยอะพอสมควรแล้วมีผลกับตัวลมที่จะแบบออกไหมถือออกเหมือนเดิมตัวลมส่วนใหญ่ออกสีฟ้าตอนนี้ต้องเป็นแบบเลี้ยงแคลรี่นะก็คือเอาผลของมันได้เงินอะมาเลี้ยงแคลรี่พอเลี้ยงแคลรี่เสร็จแล้วก็วิ่งแค่นั้นอะมันสามารถใช้คู่กับคอมโบที่เป็นไฟเตอร์กลางได้อย่างเช่นเวเลสมาหลอดมันสามารถเคลียร์เวฟพร้อมกันได้เลยก็คือตอนนี้เขาไม่ค่อยออกแหวนกันแล้วใช่ออกกันแล้วไปออกส่วนใหญ่ก็คือเอาให้รวยแล้วพวกตัวที่ต้องการแบบวิ่งเร็วพวกติมี่อะไรอย่างงี้ยังออกแหวนอยู่ไหมหรือไม่แล้วไม่ละไม่แล้วออกสีฟ้าหมดเลยใช่สีฟ้ามันเอาไว้2ไงงั้นเดี๋ยวมึงต้องไปเปลี่ยนสิโหเราต้องอัปเดตตามยุคสมัยเวเลสกลางมาหลอดกลางไม่ต้องไม่ดูดแล้วไงเพราะว่าต้องถอยให้ปกติให้เมดรับเวฟกลางเต็มใช่มั้ยไม่ต้องเลยอันนี้ดูดคู่ไปเลยไฟเตอร์ได้เพราะมันได้เงินกับเลเวลเพิ่มขึ้นหมดแล้วหมดละแพทก็ประมาณนี้หมดแล้วเหรอตัวที่น่าสนใจมิกมองว่าเป็นคิวกอดลูโปก็ไวขึ้นนะว่าถ้าลูโปปกติอะแคลรี่จะหนีได้ฮึดฮัตโชอะมันจะฮึดฮัตไฟลากเข้ามาแต่นี้ฮึดฮัตโชตายแคลรี่อยู่ยากขึ้นนิดนึงยิ่งแคนเซิลไวนะครับก็คือยิ่งดูดเลือดไวเพราะมันแคนเซิลอนิเมะไวมันก็ยิ่งจะบับอ่ะแค่นี้มีแค่นี้เหรอก็ใครที่ไปลองไอเทมใหม่หรือว่าลองตัวใหม่หลังจากอัปเดตแล้วดีขึ้นหรือแย่ลงยังไงก็มาแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้นะคะแล้วก็ใครที่อยากดูสดๆเวลาเราอัปเดตสดๆเนี่ยก็มาติดตามเราได้ที่ Nimo TV ในช่องของน้องมุกนะช่องมิฟฟี่แล้วก็ส่วนใครที่มาดูไม่ทันไม่มีเวลาดูสตรีมย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถติดตามได้ใน YouTube ก็อย่าลืมกดกระดิ่งในช่องกด Subscribe กดไลค์กดแชร์สนับสนุนพวกเราด้วยนะคะแค่กดไลค์กดแชร์ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนพวกเราแล้วใช่ๆยังไงก็ฝากช่อง Bacon Time ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ามีแพทหน้าหรือมีอัปเดตอะไรใหม่ๆจะพยายามมาพูดให้มากขึ้นแล้วก็อธิบายให้มากขึ้นนะจะพา2ตัวพวกนี้มาป่วนบ่อยๆใช่ๆๆๆงั้นก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย